ความรักเป็นคำสั้นๆแต่น่าแปลกที่มีความหมายนิยามกันไปได้แบบไม่รู้จบแต้มมองไม่เห็นอะไรเลยแต้มพ่อรักแต้มนะลูกคราวนี้เต็ม10ไหมคะเชฟเต็ม100ไปเลยพบกับละครสวิสเซนซอรี่เรื่องรักหลากรสศุกร์ที่14เมษายนนี้เวลา 20:15 น.ทางไทย PBS